คราวนี้ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เป็นยุคของพวก IoT คราวนี้แล้วก็เป็นยุคของ AI อย่างที่คุณทำ Machine Learning อะไรพวกนี้ก็มันก็มีความพยายามที่จะเอา AI ความสามารถที่เป็น AI เนี่ยมาผสมผสานกับการทำการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์กับการทำโน้นทำนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ใช้ AI สำหรับทำโน้นทำนี้ในเรื่องของนอกจากนั้นก็จะมีอย่างเช่น IoT อะไรเงี้ยนะครับ IoT ก็จะมีพวก device ต่างๆที่ปัจจุบันความสามารถก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราเคยเห็นไอ้ตัวเคยลองดูพวก Raspberry Pi หรืออะไรพวกนี้นะคือแบบว่ารุ่นใหม่ของ Raspberry Pi มันก็จะมี memory ถึง 4GB แล้วนะแล้วก็ตัว GPU ก็ทำหน้าที่ได้คือคุณรัน Linux เอาบราสเบอร์รี่ไฟมารันคลาวด์รันอะไรพวกนี้ได้นะ Storage ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะ Storage มันก็จะเล็กลงเพราะว่ามันก็จะเป็น SSD Storage แล้วก็ต่อให้ไม่ใช่ SSD คุณใช้ Hard Drive Hard Drive ก็จะเป็น External Hard Drive อะไรพวกนี้มีขายกันอยู่ทั่วๆไปนะSSD ขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ500กว่า500กิกะไบต์1เทราไบต์2เทราไบต์หรืออะไรพวกนี้นะครับคราวนี้คือทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ของอะไรหลายๆอย่างนะครับคราวนี้พวกเราคิดว่าไออะไรที่เป็นเทรนด์ของปัจจุบันเอจคอมพิวติ้งใช่ไหมฮะเอจคอมพิวติ้งคือก็มีตัว IoT มาสำคัญให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์การที่จะให้ตัวระบบได้สมบูรณ์จริงๆก็มีเอาอย่างมาใช้ได้เลยต้องเก็บหมดประมาณต่ำโปรเซสก่อนแล้วค่อยส่งไปครับก็คือทำให้ตรงคอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวผู้ใช้เนี่ยมีเป็นมีความสามารถในการประมวลผลได้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องขึ้นมาอยู่ที่คลาวด์แต่ว่าก็ดิสติบิวลักษณะของดิสติบิวใช่ Edge Computing มันก็จะตรงกับเทรนด์อะไรหลายๆอย่างนะที่เป็นเทรนด์ของอย่างเช่นพวกเรื่องของ5G หรืออะไรที่แบบว่าเน็ตเวิร์กไอตัว 5G มันก็จะต้องมีตัวเซิร์ฟเวอร์นะที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากขึ้นอย่างเทคโนโลยีอย่าง DSL อย่างอะไรที่เน็ตที่เราใช้ตามบ้านนี่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าไอตัวคอมพิวติ้งพาวเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้คอมมูนิตี้ของผู้ใช้มากแล้วก็ในกรณีของ 5G ก็เหมือนกันเพราะว่าสัญญาณ 5G มันก็เป็นสัญญาณที่มีความถี่สูงเพราะฉะนั้นเรื่องของการทะลวงมันก็จะไม่ได้เท่าพวก 4G ก็พวกนี้มันก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็เพิ่มแบนด์วิดท์ทำให้เราสามารถที่จะ access ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันก็มันในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์
ือว่าคอมพิวติ้งพาวเวอร์มันก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับตัวผู้ใช้ได้ด้วยมันก็จะทำให้ response time มันก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็คุณก็มีแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็นพวกไมโครเซอร์วิสหรืออะไรพวกนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณคิดว่าอะไรเป็นเทรนด์การเก็บข้อมูลมันจะดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเหมือนเขาแบบเอาไปจับให้ AI เขาทำง่ายขึ้นครับใช่เทรนนิ่งหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับคือdata set มันก็คือถ้าอย่างมีพวกอย่าง edge computing หรืออะไรพวกนี้มันก็การ collect data มันก็จะอยู่ที่ตัว edge ตัวอะไรพวกนี้มากขึ้นคือ data มันมี data จำนวนมหาศาลที่จะ collect เข้ามาแล้วก็เอามา feed เป็น input ของตัว machine learning หรือ AI ก็มีก็ดีคือแบบว่าคงมีแอปพลิเคชันอะไรหลายอย่างที่พวกเราสามารถที่จะคิดขึ้นมาใหม่ๆได้แต่ถ้ามันมีเทคโนโลยีพวกนี้ก็คราวนี้อย่างไอ้พวกนี้นะฮะมันก็เป็นเทรนด์สมัยเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไงคุณอาจจะลองถ้าสมมติว่าจะให้คิดแอปพลิเคชันนะคลิปนี้ผมชวนคุยก่อนนะถ้าจะให้คิดแอปพลิเคชันที่แบบว่าแปลกๆแปลกๆที่ไม่เคยมีมาก่อนที่คุณไม่เคยเห็นโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันอะไรที่แบบว่าพอจะเป็นให้คิดไปใน5นาทีเหมือนเกมโชว์ตอบมา5นาทีคิดอะไรก็ได้แต่ต้องไม่มีอยู่อย่างเช่นคุณอาจจะตอบว่าแอปพลิเคชันที่สั่งอาหารออนไลน์แล้วไอ้คนอันนั้นเขาเรียกว่า Grab หรืออะไรพวกนั้นมันมีอยู่แล้วแอปพลิเคชันรักโลกรักโลกยังไงกดมีระบบทำงานให้เองกดไปมันต้องมีแบบความเสี่ยงมันไม่เกิน10มิลลิเซคแล้วปุ่มระบบให้เองทำไมยังทำไม่ได้ต้องการของเทคโนโลยี5ปีใช่ถ้าคุณจะทำแอปพลิเคชันรักโลกอย่างเงี้ยคุณก็ใช่ไหมคุณมีแบบว่าอินเทอร์เน็ตสมมติว่าอยากจะรักโลกแล้วก็มีคนที่รักโลกเยอะนะที่แบบว่าคนแบบว่าบางทีเขาก็ร่ำรวยหรือว่าบางทีเขาประสบความสำเร็จอันนั้นอันนี้แล้วก็เขาก็อยากที่จะcontribute อะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้แอปของคุณแอปรักโลกเดินไม่ต้องใช่แต่ว่าคุณอาจจะต้องมีไปเหมือนกับแกร็บอ่ะที่แบบว่าคุณจะจ้างคนคุณแปลว่ามันมีพื้นที่เยอะๆที่สามารถที่จะไอ้นี่ได้เช่นแอฟริกาเช่นอะไรพวกนี้แต่ว่าพอคนปลูกแล้วคุณต้องเมคชัวร์นะว่าว่าใช่ว่าเขาปลูกจริงแล้วมันก็มีกลไกของมันอยู่ใช่ไหมฮะมีกลไกของมันอยู่คุณอาจจะมีมอนิเตอร์มีอะไรนี่มาวัดต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แล้วคุณลงทุนสมมติว่าคุณลงทุนซื้อ IoT ซื้ออะไรมาตัวหนึ่งอย่างเขาโดเนทเงินมา 5,000 แล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคิกสตาร์เตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบรักลูกก็โอเคเอาคิดออกมาเร็วการขยับตัวรู้ไหม
ที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจจะเป็นอะไรที่ใกล้ใกล้ตัวก็ได้เลือกทรงผมโอเคเปิดเน็ตเลือกถ่ายรูปแล้วก็แบบจะทดลองจะเปลี่ยนตรงนี้ป่ะเลือกแต่ว่าคุณแบบว่าเลือกทรงผมก็ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเพราะว่ายังไงอ่ะแบบว่าคนเราอ่ะแบบไอ้ทรงผมที่เราเห็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทรงผมที่มันเหมือนกับเขาตั้งกรอบมาให้เราดูไอ้พวกหนังสือแฟชั่นหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คุณไม่มีคนที่แบบว่าทรงผมแบบทำของตัวเองแล้วก็อะไรคือแบบว่าคนธรรมดาอย่างสมมติว่าเรามั่นใจในทรงผมของเรามากอะไรพวกนี้แล้วเราอยากจะโพสให้ชาวโลกรู้แต่ว่าไม่มีใครก็รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณทำแอบเลือกทรงผมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มันสามารถทำได้นะคุณแบบว่าเนี่ยจัดเป็นดิสติบิวแอปหรือว่าเป็น IoT ทุกคนถ้าคุณอยากจะได้ใช่ๆๆไม่เหมาะทำเลยใช่หมายถึงว่าเอาถ่ายรูปทรงผมตัวเองโพสขึ้นไปแล้วคุณก็มีคนหรือว่าคุณมีแบบให้เลือกจากล้านแบบว่าอะไรทั่วโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกวันนี้ที่รับฝากเลยว่าใช่ไหมแล้วอย่างถ้าสมมติว่าคุณใช้ AI อย่าง AI เนี่ยคือแบบว่ารูปหน้าของคุณใช่ไหมรูปหน้าของคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็เอาแพทเทิร์นของรูปหน้าคนทั่วโลกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มัน recommend อันนี้พอจะได้ไหมแต่ว่าให้มัน recommend ว่าผมตรงไหนมันเข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ถ้ามี AI โมเดลที่มัน recommend อะไรอย่างนั้นได้มันไม่ได้ยากเลยที่การดูข้อมูลเนี่ยเพราะจากที่ไปทำงานก็คือไม่ทีไม่ยากหรอกไม่ยากต้องเก็บข้อมูลเนี่ยต้องแมวข้อมูลต้องข้อมูลมันต้องตรงฟอร์แมตหรืออะไรพวกนี้เราต้องมาเขียนฟอร์แมตแล้วฟอร์แมตต้องมีอะไรอีกแล้วมันก็ต้องเป็นอันที่แท้จริงอีกเพราะถ้ามันไม่ใช่จริงลูกค้าก็แบบไม่ใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยมียากตัวนี้โมเดลเขียนมียากแต่พอเอาไปอีเวนต์ง่ายไม่เขียนเอาลงจบพวกนี้มันก็นั่นแหละพวกรายละเอียดเนี่ยมันคือทุกอย่างที่เราคิดมาพอลงไปในรายละเอียดแล้วนั้นในของจริงแล้วว่าเราก็ต้องมีคือแบบว่ามันความแตกต่างมันของความคิดกับของคนที่ของอันที่มันเสร็จออกมาทำออกมาแล้วเนี่ยตัวมันอยู่ที่ตรงผลักดันออกมาให้มันได้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีวันเสร็จกับสมบูรณ์หรอกอย่าไปคิดว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์คุณดันออกมาก่อน ใช่มันไม่มีอะไรมันไม่เพอร์เฟกต์เลยหรอกทุกอันแต่ว่าดันนี่มันเสร็จออกมาก่อนโอเคโอเคกลับก็เข้าเนื้อหาก็คราวนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Virtual Machine ถ้าดูคุณดูไปดูสไลด์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของ Virtual Machine ที่ชื่อว่าเป็นมีชนิดของ Virtual Machine หลายๆแบบครับแล้วก็ Virtual Machine ชนิดหนึ่งที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือ System Virtual Machineก็วันนี้ผมพูดถึงเรื่องของ System Virtual Machine พาร์ทแรกนะครับก็จะมีเรื่องของคอนเซปต์ของมันprocessor virtualization memory virtualization นะครับแล้วก็เริ่มต้นเกี่ยวกับ IO virtualization นะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นั้นน่ะทำตัวเป็นเหมือนกับเครื่องจริงเพราะฉะนั้นตัวซอฟต์แวร์นี้มันจะให้บริการอินเทอร์เฟซก็คือการอินเทอร์เฟซกับผู้ใช้นะก็คือ ISA instruction set นะ
ครับเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามปกติมันก็ให้บริการ ISA ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่คราวนี้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะต้องvirtualize ตัว processor ต้อง virtualize ตัว memory ต้อง virtualize IO นะครับมันจะแตกต่างจากพวก process virtual machine อย่างเช่น Java ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่จะเป็นตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ที่จะจัดการvirtualization ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า virtual machine monitor หรืออีกอย่างเรียกว่า hypervisor นะครับ hypervisor ก็จะเป็นบริการจะให้บริการจัดการ resource บนเครื่อง host computer เพื่อให้บริการการประมวลผลของ virtual machine นะซึ่งอย่างในภาพเนี้ยคุณมีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วก็คุณก็ลง virtual machine monitor นะครับเป็นซอฟต์แวร์เหมือนก็ลง VMware ESX Sensors หรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อย่าง VMware ESX เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มารันอยู่บนฮาร์ดแวร์เลยนะครับแล้วก็คุณสิ่งที่คุณจะสร้างได้จาก VMware ก็คือตัว Virtual Machine เท่านั้นนะครับมันจะไม่เหมือนอย่าง VMware Workstation ที่คุณใช้หรือว่าเป็นตัว VMware หรือว่า VirtualBox หรืออะไรพวกนี้มันจะเป็นอีกโมเดลแต่ว่าคลาสสิก virtualization ก็คือว่าคุณจะรัน virtual machine monitor virtual machine monitor จะเป็นเหมือนกับ OS นะครับที่จะ switch CPU switch แบต memory ให้กับ virtual machine หลายๆเครื่องแล้วก็ virtual machine ต้องแล้วแต่ละ unit ที่มารันอยู่บนมันนี่ก็คือ virtual machine นะหมายถึงว่ามันคุณจะต้องลง OS บนเครื่องเหล่านี้นะครับตัวมันเองก็จะให้บริการเป็นISA อย่างเช่นอันนี้ฮาร์ดแวร์ให้บริการ ISA IS 36หรือว่า X86นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะรัน OS ที่เป็น OS อย่างเช่น Linux Windows Solaris หรืออะไรพวกนี้แล้วก็รันแอปพลิเคชันของ OS พวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นต่างจากโมเดลที่เป็น Operating Systemนะครับ operating system คุณมีฮาร์ดแวร์แล้วมี OS แล้วก็บนข้างบนนั้นคุณรัน process นะแต่ว่าอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์เป็น OS ของ virtual machine เรียกว่า virtual machine monitor ข้างบนคุณจะรันเครื่องเลยบน virtual machine นะครับ virtual machine แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณจะในเครื่องนี้นะคุณจะมารันจะใช้งานมันได้คุณก็ต้องมี OS ของมันก่อนนะครับคุณก็ต้องลง Linux หรือว่า Windows หรือว่า OS อะไรก็แล้วแต่ว่าหรือว่าคุณเขียนภาษา assembly เขียนภาษาเครื่องเด็กๆคุณลงคุณรันตัวโปรแกรมที่เป็น assembly โปรแกรมเลยครับบนเครื่องนั้นเลยก็ได้นะไม่ต้องใช้ OS ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละโอเคคราวนี้virtual machine monitor นะครับหรือ virtual machine มันก็มีประโยชน์เพราะว่าโดยตัวใหญ่แล้วเราจะรู้ว่าถ้าคุณใช้เครื่องเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องนั้นถ้ารันแอปพลิเคชันเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องมันจะไอดอลนะครับเขาจะมีรีเสิร์ชที่จะวัดปริมาณการใช้งานของเครื่องนะครับเครื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไอดอลอยู่ตลอดนะหมายถึงว่ามันจะไม่มีการใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าคุณซื้อเครื่องมา 3-4 เครื่อง1เครื่องรัน1แอปพลิเคชันนะครับในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาที่แอปพลิเคชันมันทำงานเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอยู่24ชั่วโมงตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีแอปพลิเคชันอยู่4แอปพลิเคชันซื้อเครื่องมา4เครื่องนะฮะแล้วก็มาแล้วก็มารองรับเนี่ยไอ้เครื่องที่คุณปล่อยไฟฟ้าเข้าไปนะฮะที่เปิดมันเอาไว้ทิ้งเอาไว้เนี่ย utilization ของมันจะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ทำอะไรนะมันจะนั่งอยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าถ้าอย่างเป็นสมมติว่าเป็นเว็บไซต์อย่างเงี้ยในกรณีของเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์นั้นอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ busy นะฮะในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงเวลากลางคืนคนไม่เข้ามาใช้มันก็ idleนะ CPU แต่ว่าคุณก็ต้องเปิดไฟไว้อยู่ตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนั้นก็คือการมี virtualization มันก็ดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะรัน virtual machine หลายๆเครื่องได้นะฮะแล้วก็ในขณะที่ตอนที่ virtual machine เครื่องหนึ่งเนี่ยมัน busy เครื่องอื่นก็อาจจะนะฮะก็ไม่ได้ busy ไปด้วยนะฮะก็คุณก็จะใช้ฮาร์ดแวร์รีซอร์สได้อย่างเต็มที่เวลาที่เครื่องหนึ่งมัน
เวลาเครื่องมันไอดอลเนี่ยนะครับบางทีเวอร์ชวลไม่ชินบางเครื่องหรือแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันมันจะต้องใช้งานนะมันต้องทำงานพอดีเลยนะมันก็จะสลับกันถูกเรียกใช้งานบนเครื่องเดียวกันบนฟิสิคอลโฮสต์เครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการใช้งานการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งพลังไฟฟ้าเนี่ยนะฮะการจ่ายค่าไฟการใช้งานเครื่องเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกว่านะครับที่จะซื้อเครื่องหลายๆเครื่องมาเสร็จแล้วก็มารันแอปพลิเคชันหลายๆแต่ละแอปพลิเคชันบนเครื่องที่แยกจากกันคราวนี้คุณอาจจะซื้อเครื่องมาเครื่องเดียวเสร็จแล้วรันแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันบนเครื่องเดียวบน OS อันเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรพวกคุณสามารถรันไหม ISL รันเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์บนเครื่องเดียวก็ทำได้ใช่ไหมใช่ก็ใช่ถ้าแอปอันหนึ่งโดนแฮกนะฮะแอปอันหนึ่งโดนแฮกนะแล้วก็แฮกเข้ามาและเข้ามาที่เครื่องถ้าแฮกเข้าไปที่ OS ได้ก็ไปหมดทั้งแบบเลยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือว่าแต่ว่าถ้าแยกเครื่องนะถ้าแยกเครื่องเป็นแยก physical host อะไรอันเนี่ยอันนั้นก็คือมันก็จะปลอดภัยมากกว่านะฮะแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้มในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะพวกเครื่องมันจะไอใช่เครื่องมันจะไอดอลมากคุณจะต้องจ่ายไฟ4เท่าจ่ายค่าไฟ4เท่าในขณะที่ถ้าสมมติว่ารวบมาเป็นเครื่องเดียวแล้วก็รันVirtual Machineบนนั้นนะมันก็จะคุ้มค่ากว่าแล้วในขณะเดียวกันก็จะให้ความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันอยู่บนVirtual MachineโอเคนะVirtual Machineก็เป็นเรื่องของการประมวลผลนะครับบนคราวนี้ในVirtual Machineแต่ละอันก็จะมี Guest OS แล้วก็มีแอปพลิเคชันอยู่บนรันอยู่บน Guest OS เราได้ชื่อ OS ที่รันอยู่บนVirtual Machine ว่า Guest OS นะครับเป็น OS OS แขกนะเป็น OS แขกส่วน OS ที่เป็นเจ้าของOS ที่คือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Physical Computer เนี่ยเราเรียกว่า Host นะครับ Host Computer นะครับโอเคซึ่งประโยชน์ของ Virtualization ในลักษณะที่ให้บริการหลายๆ Virtual Machine นี้อย่างแรกคือทำให้เกิด Multi Programming ก็คือว่ามีการแชร์ Resource นะไอตัว Virtual Machine Monitor มันก็จะ Switch CPU นะฮะแล้วก็แบ่ง Memory ให้กับ Virtual Machine เครื่องต่างๆนะครับก็มีการแชร์ Resource กันก็เป็น Multi Programming นะครับแล้วก็Multiple Single Application VM ก็คือว่าแต่ละ VM นี่สามารถที่จะรันแอปเดียวได้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่า Virtual Machine แต่ละเครื่องก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องแยกต่างออกมานะครับมี OS แยกออกมานะครับแล้วก็เป็น Multiple Secure Environment นะครับเป็นลักษณะของ Sandbox ก็คือว่าตัว OS เนี่ยตัว Guest OS เนี่ยแต่ละอันก็จะมีพวก Security Mechanism ของตัวเองอยู่นะครับการปิดไฟวอลการปกป้องไฟวอลของแต่ละ OS ที่เป็น Guest OS เนี่ยมันเพราะฉะนั้นถ้าแฮกเกอร์แฮกเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วจะต้องแล้วอยากที่จะแฮกเข้าไปถึงเครื่องโฮสต์หรือว่าอยากจะแฮกเข้าไปที่ Virtual Machine เครื่องอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องแฮกเข้าไปที่ Guest OS ก่อนนะฮะของเครื่อง Virtual Machine เครื่องแรกแล้วก็จาก Guest OS ก็ต้องแฮกเข้าไปใน Hypervisor แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแฮกกลับขึ้นไปบน Guest OS ของอีกเครื่องนึงแล้วก็แฮกกลับไปที่แอปพลิเคชันอีกอันนึงนะครับซึ่งมันยุ่งยากนะมันยุ่งยากกว่าเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ว่ามันทำได้ยากนะครับอันนั้นก็คือเหมือนกับ Guest OS ของแต่ละเครื่องนี่ก็จะทำตัวเป็นเหมือนกับ Sandbox นะครับ Sandbox ที่มาห่อแล้วก็ให้ความ secure กับแอปพลิเคชันที่รันอยู่ภายในนะครับmanage application environment อันนี้เหมือนกับเวลาที่ถ้าคุณใช้พวก Docker พวก Kubernetes พวกอะไรที่แบบว่าโหลด image มาเสร็จแล้วก็รันแอปพลิเคชันจาก image นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย virtual machine ก็เหมือนกัน virtualization ก็เหมือนกันคุณสามารถที่จะสร้าง image ของ OS นะฮะอย่างเช่นถ้าคุณใช้ virtual box เนี่ยคุณลงแอปพลิเคชันนั้นนี้ลงไปบน virtual box image อันนี้เสร็จแล้วคุณก็ copy virtual box image นี้ไปให้กับเพื่อนก็ได้น
นะครับแล้วก็เราไปให้ไปให้กับเพื่อนไปให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขารันมันขึ้นมาแล้วก็เอามันไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือว่าเวลาที่เขารันขึ้นมามาใช้งานเขาอาจจะเอาไปรันบนโฮสต์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าคุณเอาไปรันบน virtual machine เนี่ยมันก็จะรันออกมาเสร็จแล้วไอ้ virtual machine เนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมของตัวเองที่เป็น guest OS ของตัวเองมันก็ทำให้แอปพลิเคชันของคุณรันได้ไม่ว่าจะย้ายไปรันบนเครื่องจริงเครื่องไหนมันก็รันได้เพราะว่ามันมี image ตรงนั้นอยู่นะครับอันนั้นก็คือ manage application environment application environment ถูก build in ลงไปบนใน image นะครับที่คุณจะเรียกขึ้นมารันจาก virtual machine mix OS environment นะครับก็คือว่าเครื่องเดียวกัน physical host เครื่องเดียวกันสามารถที่จะรัน OS หลายๆ OS ได้นะฮะเครื่องเดียวกันก็คือรันต่าง virtual machine นั่นเองนะรัน legacy application สมมุติว่าคุณอยากจะรันแอปพลิเคชันนะครับที่ legacy application นี่หมายถึงแอปพลิเคชันเก่าๆนะครับที่ที่ต้องใช้ OS เก่าๆใช่อย่างเช่นคุณมีแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Windows 32พวกเรารู้จักมั้ย Windows 3295ใช่โดนกล่าวว่าโอเค Windows นะ Windows XP นะ Windows 7อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ใช่นะมันมีหรือว่าคุณอาจจะมีรันบน DOS รู้จัก DOS ใช่ไหมฮะ DOS นะครับคุณอาจจะมีแอปพลิเคชันสมัยคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่ารัน ใช่มี floppy disk คุณใช้ word cu word ของจุฬารู้จักไหมก่อนเราเรียกเป็นเพจตอนแรกนะครับ word มันก็ไม่มีจุฬาก็เลยทำขึ้นมาใช่สมัยก่อนนู้นเลยนะตอนสมัยเมื่อมัน30ปีแล้วที่เรามาใช่เขาเรียกว่า cu word word จุฬานะครับก็แบบว่าอะไรคุณเนี่ยคุณจะรันบนนั้นคุณก็ต้องเปิด DOS ใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณก็ต้องสร้างหัวช่วงไปกินขึ้นมาแล้วก็ลง DOS ลงไปนะครับแล้วก็รันในตัวนี้แต่ว่าผมว่า Windows อาจจะทำได้นะถ้าเอาหัวจุลามารันแต่คุณต้องรันบน DOS แล้วว่ามันไม่มีกราฟิกนะมันก็คือแบบว่ามันก็จะเป็นไอตัวเรียมดำๆเป็น text baseแต่มีเวอร์ชันที่เป็นกราฟิกก็มีนะใช่แต่ก็อาจจะมีอยู่นะคือคงไม่ได้อัปเดตใช่แต่ว่าคงไม่ได้อัปเดตคงไม่ได้อะไรๆนะเพราะว่ามันก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ Word ใช้อะไรพวกนี้นะแต่ว่าด็อกิเมนต์บางแบบเนี่ยคือด็อกิเมนต์จำนวนมากที่มันอาจจะเป็นด็อกิเมนต์ที่มันอยู่ในฟอร์แมตแบบนั้นก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์แบบที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆทำมันขึ้นมาละมัลติแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์ก็คือว่าคุณสามารถที่จะสร้างวิชวลแมชชีนขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์นะได้นะครับก็คือว่าไอ้คุณอาจจะมีสร้างต้องการที่จะรันพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับUbuntu 19.00 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็รัน Ubuntu 19ขึ้นมานะฮะบน Virtual Machine เพื่อที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์บน Environment นะครับเพราะว่าอะไรๆมันก็จะเปลี่ยนไปใน OS เวอร์ชันใหม่เงี้ยแต่ว่าเครื่องของคุณเครื่องโฮสต์ของคุณเนี่ยคุณแฮปปี้ที่จะใช้ Windows อยู่หรือว่าคุณแฮปปี้ที่จะใช้ตัว Ubuntu 16.04 18.04 อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในที่นี้ก็สามารถใช้ Virtual Machine มาช่วยในการทำ Application Development ได้หรือว่า New System Transition ก็คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะทดสอบแล้วก็ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์หรือว่า Application อันใหม่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่มาลงบนเครื่องที่เป็นเครื่อง Production จริงๆหรอกนะเพราะอย่างนั้นก็อาจจะทำให้คนโดนไล่ออกได้ คุณจะสร้างหัวช่วงไปชิ้นแยกออกมาเสร็จแล้วคุณก็จะไปทดสอบหรือว่าไปรันมันบนนั้นนะครับแล้วก็ System Software Development โดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวกับ OS
คอนฟิกอันนั้นคอนฟิกนี้ OS จะไปเข้าไปแฮ็ก OS kernel เปลี่ยนโค้ดตรงนั้นตรงนี้อะไรพวกนี้คุณก็ใช้ virtual machine มันก็จะมาช่วยมันก็จะดีมากเลยช่วยทำให้ทำมันได้นะครับใช้เทรนพนักงานใช้เทรนนักศึกษานะเพื่อที่จะให้รู้จักการใช้งาน OS ใหม่ๆนะครับ OS ของเครื่องนั้นเครื่องนี้นะครับหรือว่าใช้เป็น help desk support อย่างเงี้ยครับอย่างผมบอกว่าเฮ้ยช่วยแบบว่าบางทีผมอาจจะเป็น user นะฮะแล้วก็ผมเดินทางไปญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมเป็นลูกค้าของบริษัทหนึ่งแล้วผมว่าเออเนี่ยนะฮะทำไมคอมพิวเตอร์ของผมอยู่มันเป็นอย่างนี้นะฮะของผมใช้เครื่องHP นะฮะ HP รุ่นนี้รันวินโดว์รุ่นนี้ไอตัว Helpdesk เนี่ยเขาถ้าเขาจะแก้ปัญหาแบบที่ไอนี่จริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องลงแบบนั้นเลยนะแล้วก็มาดูว่าเออนี่มันเป็นยังไงนะเพราะปัญหามันรายละเอียดเล็กน้อยนะเพราะนั้นเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนะครับใช้ Virtual Machine ก็มาช่วยนะครับแล้วก็OS instrumentation นะคุณก็สามารถที่จะไอตัว virtual machine monitor เนี่ยมันสามารถที่จะวัดในสิ่งที่ในสิ่งที่ที่ปกติแล้วมันวัดไม่ได้อย่างเช่นวัดปริมาณการใช้งานของวัดปริมาณพฤติกรรมในการใช้งานของการทำงานของ OSว่า OS เนี่ยมันมีการ access CPU ใช้งาน CPU ขนาดไหนหรือว่า OS ที่ลง OS เนี่ยมันมีการเขียน dirty page มีการ access memory มากน้อยขนาดไหนมีการ access IO มากน้อยขนาดไหนเนื่องจากว่า virtual machine monitor นี่มันอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรคคอร์ดนะสถิติพวกนี้ได้นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่า OS instrumentation นะครับแล้วก็นะนอกจากนั้นเนี่ย instrumentation เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การวัดนะมันเป็นเหมือนกับอะไรที่คุณสามารถที่จะอย่างสมมติว่าคุณมีโค้ดอยู่ใช่ไหมโค้ดโปรแกรมคุณสามารถที่จะใช้ instrumentation เพื่อที่จะแทรกนะแทรก binary code เข้าไปในตัวโค้ดของคุณที่กำลังรันอยู่นะแล้วก็ให้ binary code ตรงพวกนั้นเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอบเก็บข้อมูลนะฮะหรือว่าrecord ข้อมูลหรือว่าคุณจะแทรกโค้ดสำหรับทำอะไรบางอย่างเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนั่นคือinstrumentation นะครับบางทีเขาก็จะแทรกเข้าไปที่ส่วนของฟังก์ชันคอต่างๆเนี่ยนะครับมันมีไลบรารีของinstruction หรือว่า binary เขาเรียก binary instrumentation นะครับมีไลบรารีอยู่นะครับให้คุณสามารถที่จะทำแอนกับพวก executable code ได้event monitoring นะฮะ logging trace execution นะครับก็คือออย่างที่บอกนะฮะก็คือแบบว่าคือตรงนี้มันเป็นอะไรที่เครื่องธรรมดาทำไม่ได้สมมติว่าผมคุณรันโปรแกรมอะไรบางอย่างมาใช่ไหมฮะแล้วก็ผมบอกว่าผมอยากที่จะรันโปรแกรมนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งผมอยากจะเหมือนกับรีไวด์อดีตนะเหมือนกับรีไวด์หมายถึงว่าแบ็คเนี่ยแบ็คเหมือนกับดูหนังย้อนม้วนย้อนกลับไปในอดีตแต่คราวนี้เป็นซอฟต์แวร์ล่ะนะซอฟต์แวร์ที่ทำงานเนี่ยนะโปรแกรมที่ทำงานคราวนี้ผมจะทำอย่างนั้นไปทำไมนะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมุติว่าคุณพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็มันเกิดมีบั๊กเกิดขึ้นแล้วคุณไม่รู้ว่าไอ้บั๊กเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนนะแต่คุณรู้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันยังทำงานได้ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับใน virtualization เนี่ยคุณปล่อยให้ application รันไปเสร็จแล้วคุณก็ล็อก state ของการทำงานนะครับของ application เหมือนกับ record ว่ามันเกิด event เกิดอะไรขึ้นมันทำได้น
นะมันจะมีซอฟต์แวร์ไอตัว virtualization นี่แหละที่ทำพวกนี้นะเสร็จแล้วคุณหลังจากนั้นถ้ามันมีบั๊กเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรีเพลย์มันนะรีเพลย์มันก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนั้นก็คือเป็น logging event tracing replay อะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่ virtualization มันทำไม่ได้นะนะก็คือว่าคุณทำถ้าบนโฮสต์อย่างเงี้ยมันถ้าทำบนโฮสต์ physical host อย่างเงี้ยนะครับคุณไม่มีมันคือโฮสต์พอมันมีบั๊กเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะคือคุณไม่คุณในโฮสต์เนี่ยเราจะไม่ได้เก็บเป็นอีเวนต์ต่างๆนะฮะของกล่องการทำงานเอาไว้ในดิสนะผมไม่รู้ว่า OS มันอาจจะมี OS บาง OS ที่มันเก็บอีเวนต์ได้นะว่าตัวมันเองทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยซอฟต์แวร์ทำอะไรไปบ้างนะครับมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันก็ยากเพราะว่าในส่วนของถ้าเป็น virtual machine เนี่ย virtual machine monitor เนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างเลยมันจะรู้อีเวนต์ทุกอีเวนต์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องถ้ามันสามารถที่จะมันเป็นซอฟต์แวร์มันสามารถที่จะเอาตรงนั้นไปเก็บไว้บนดิสเป็นเรคคอร์ดได้นะครับเป็นสเต็ปไปถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ทำอย่างนั้นก็คือต้องเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำมาพิเศษนะก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกับเรคคอร์ดสเตตด้วยของการทำงานนะฮะหรือว่าอย่างน้อย OS ก็ต้องเป็น OS ที่ทำมาเพื่อคัสตอมไมซ์เพื่อที่จะทำอย่างนั้นนะSystem Encapsulation นะครับก็คือสเตตของ Virtual Machine เนี่ยคุณสามารถที่จะเก็บสเตตของ Virtual Machine ทั้งสเตตได้เหมือนกับคุณถ่ายรูปสถานะการทำงานของ Virtual Machine ไม่ว่าจะเป็นสถานะของดิสสถานะของเมมโมรีสถานะของ CPU นะคุณต้องการที่จะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แค่แข็งมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอันนั้นคือการเก็บสเตตหรือว่า system encapsulation นะครับเก็บสถานะเก็บสเตตทั้งหมดเนี่ยไปไว้บนดิสก์ได้นะเรียกอย่างว่า check pointing คือเก็บสเตตแล้วก็คือคุณไม่ได้เซฟเฉพาะ disk image นะไม่ได้เซฟเฉพาะ disk image หรือว่าสิ่งที่อยู่บนดิสก์แต่คุณเซฟทั้งสิ่งที่อยู่ในเมมโมรีสิ่งที่อยู่ใน CPU ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น virtualization พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณสามารถที่จะเก็บสเตตเสร็จแล้วก็หรือไม่ก็ไมเกรตย้ายสเตตการทำงานของเครื่องบนเครื่องจากเครื่องฟิสิคอลโฮสต์เครื่องหนึ่งไปยังฟิสิคอลโฮสต์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับก็คือย้ายทั้งvirtual machineไปรันอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราทำพวกเกี่ยวกับไอ้ practical เราก็จะมาลองทำอะไรๆพวกนี้ด้วยนะครับในการเก็บสเตตในการเช็คพอยต์ในการไมเกรตvirtual machine ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำได้นะครับก็คือย้ายทั้ง virtual machine เนี่ยไปรันเก็บสเตตไว้หรือไปรันที่นั่นที่นี่ได้ก็เพราะว่ามันเป็น virtual machine มันเป็นซอฟต์แวร์นะครับโอเคคราวนี้คืออย่าง process เนี่ยคุณก็สามารถเก็บ state ของ process ได้นะจริงๆจะว่าไปแล้ว state เนี่ยมันก็สามารถเก็บได้อย่างเวลาที่เครื่องมัน sleep อย่างเงี้ยนะมันก็เก็บ state ของมันอยู่บนเครื่องอยู่แล้วนะเพราะนั้นคือมันก็สามารถทำได้ทั้งในระดับของ process แล้วก็ในระดับของ OS ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นระดับของ virtual machine แต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณทำในระดับของ OS ของคุณจะต้องมี sleep capability ที่สามารถที่จะ sleep ได้อย่างเช่นพวก Windows พวกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณทำในระดับของ process ในตัว process ก็จะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่คุณแทรกเข้าไปใน process ให้มันสามารถที่จะเก็บสถานะของตัวเองได้นะณจุดนั้นจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น virtual machine นะครับคุณให้มันทำในระดับของ virtual machine แล้วก็โดยที่ไอตัวระดับของ user application กับระดับของ guest OS ไม่รู้เลยนะว่าตัวเองถูกเก็บ state นะครับคือไม่รู้คุณเด็กเพราะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไป modify OS ไม่จำเป็นต้อง modify application อะไรทั้งสิ้นคุณสามารถที่จะเก็บใน state ในระดับของ hypervisor หรือว่า virtual machine ได้นะครั
นี้ก็เป็น system encapsulation ของ virtual machine ซึ่งไอ้ state encapsulation เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถที่จะแปลงการทำงานนะครับการทำงานของการทำงานที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยสามารถแปลงให้เป็น information ได้นะเป็นข้อความนะเป็นข้อความเพราะฉะนั้นข้อความหรือว่าเป็นเนื้อหาเป็น information เนี่ยข้อความที่อยู่ในดิสเนี่ยกับการทำงานมันคือสิ่งเดียวกันเหมือนกับตัวผมเนี่ยผมสามารถที่จะเอาตัวผมไปเขียนไว้ถ้ามันสลายไปเอาไปเขียนไว้เป็นข้อมูลแปะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะในอีก5ปีถัดไปอะไรเงี้ยแล้วผมไปดึงข้อมูลนั้นกลับไปสร้างเป็นตัวตนของคนใหม่คนเป็นตัวผมกลับคืนมาแล้วก็ทำงานต่อดำเนินอะไรๆต่อไปได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือ process กระบวนการการทำงานทั้งหลายแหล่มันสามารถที่จะแปลงข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็ดึงกลับมาได้นะครับอันนี้ก็คือที่เปรียบเทียบกับตัวผมนี่วันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ process เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะงั้นกระบวนการการทำงานกับข้อมูลเนี่ยมันแปลงกันไปแปลงกันมาแปลงกันไปได้นะครับโอเคทั้งหมดนั้นในไอเดียของ virtualization ก็คือเป็นไอเดียที่คุณหลอกกันนะฮะบนเครื่องเดียวคุณจะสร้างภาพให้เห็นว่าให้ผู้ใช้แต่ละคนรู้สึกว่ามันมีเครื่องหลายเครื่องนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์มาเป็นตัวคอนโทรลเพอร์เซพชันนะฮะคอนโทรลความการตอบสนองกับผู้ใช้นะทำให้ผู้ใช้คิดว่านั่นเป็นเครื่องหนึ่งสมมุติว่าคุณรันเวอร์ชวลแมชชีนแล้วก็คุณไม่คุณซ่อนโฮสต์เอาไว้ข้างหลังนะผู้ใช้ก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังรันวัวชั่วไม่ชินนะฮะเช่นผมเคยไปที่จุฬานานมาแล้วนะครับเขาก็รัน VMware บนเครื่องโฮสต์บนเครื่องในห้องแล็บของเขาอะห้องแล็บเหมือนห้อง107แต่ว่าเขาไม่ได้ไปรันก็แล้วเขาก็รัน VMware เสร็จแล้วเขาก็รัน Windows ทั้งที่เครื่องจริงมันก็มี Windows รันถามว่าทำไมห้องแล็บเขาถึงทำแบบนั้นในห้องแล็บใช่ที่ทำอย่างนั้นก็คือว่ามันก็คือเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มันจะได้ซิสแอดมินก็มันสะดวกกับซิสแอดมินใช่ไหมคือแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณนักศึกษานิสิตลงโปรแกรมนั่นนี่เสร็จแล้วมันแบบว่ามันไม่ดีมันไปอะไรอะไรซิสแอดมินก็แค่ลบแล้วก็สร้างใหม่ไปก็นะเช่นเดียวกันนะครับก็บนไอเดียของ virtual machine นี่ก็คืออย่างนี้นะครับเพราะนั้นคุณก็จะมี virtualization ของคีย์บอร์ดของหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วมันมีอยู่เซตเดียวนะครับแล้วก็แชร์กันคราวนี้ในที่นี้ไอภาพรวมที่สร้างออกมาสำหรับ virtual machine แต่ละเครื่องนะครับมันก็คือจะเป็นสเตทของ virtual machine นะครับคุณลองคิดถึง operating system ที่เป็น processนะ process ก็จะมี state มี context ของ process ใช่ไหมฮะแต่ว่า virtual machine เนี่ยมันก็จะมี state ของ virtual machine นะครับซึ่งเวลาที่มีการฮาร์ดแวร์สลับ virtual machine เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีการทำ context switching ของ virtual machine state นะครับแล้วก็ซึ่งตัว virtual machine แต่ละเครื่องเนี่ยก็จะไปใช้ memory ที่อยู่ใน host นะครับที่แตกต่างกันแต่ว่าเวลาที่ virtual machine แต่ละเครื่องทำงานเนี่ยมันก็จะต้องใช้ CPU นะฮะใช้ resource ของ CPU แบบเดียวกันคราวนี้ในการออกแบบ virtualization เนี่ยมันก็จะมีวิธีการอยู่2วิธีนะครับที่จะใช้ในการทำ context switching ของ virtual machine แบบแรกเรียกว่า state indirection นะครับแล้วก็แบบที่2เรียกว่า state copying state indirection เนี่ยตัว processor นะครับprocessor แทนที่ processor นี่จะมีregister ต่างๆนะครับเพราะว่าใน processor เนี่ย
คุณจะเห็นได้ว่ามันมีรีจิสเตอร์อย่างเช่นโปรแกรมเคาน์เตอร์พวก general register floating point register มีรีจิสเตอร์อยู่เซตหนึ่งนะครับใน processor นะเวลาที่ process แต่ละ process ทำงานเนี่ยมันก็จะต้องโหลดข้อมูลนะฮะจาก process control block นะที่เก็บ state คือ state ของ process เนี่ยมันจะมีขนาดจำกัดมากเลยจำกัดเท่ากับจำนวนรีจิสเตอร์นะที่เป็นค่าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณ process 1รันเนี่ยคุณก็ประกอบไปด้วยรีจิสเตอร์ซึ่งเป็นสถานะการทำงานของ process นั้นนะครับเวลาที่คุณจะเอา process ใหม่มารันคุณก็เอาทำไมครับ context switching คืออะไรนะเปลี่ยน process ใช่ไหมเปลี่ยน process แต่จริงแล้วอะไรคือความหมายของการเปลี่ยน processจริงๆแล้วมันทำยังไงการเปลี่ยน process ที่ว่า OS สมมุติว่ามี process อันที่1รันอยู่ใน OS เพราะนั้น process ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องครอบครอง register ต่างๆทั้งหมดแล้วก็รันๆๆไปแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะต้อง switch ไปรัน process ใหม่คือจะต้องทำเคอร์เนลจะต้องทำเก็บไปไว้ที่เมมโมรีนะฮะนะ OS นะพอถึงเวลาที่สมมุติว่าพอถึงเวลาไทม์สไลด์มันหมดนะครับไอ้ไทม์เมอร์อินเทอร์รัปต์ตรงขึ้นมานะไทม์เมอร์อินเทอร์รัปต์เนี่ยมันก็จะพอทำเมื่ออินเทอร์รัปมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไปเรียกอินเทอร์รัปแฮนเดอร์อินเทอร์รัปแฮนเดอร์ถูกวางแผนมาตั้งแต่แรกโดย OS ว่าอินเทอร์รัปแฮนเดอร์ทุกอันคอนโทรลโดย OS นะสเตทของการทำงานสวิชจากยูเซอร์โหมดที่เป็นโหมดของการทำงานแบบที่ไปรันตัวโปรเซสธรรมดาให้เป็นซิสเต็มโหมดซึ่งเป็นโหมดของการทำงานเฉพาะ OS เท่านั้นที่จะรันได้แล้วก็ไปรันโค้ดที่เป็นตัวอินเทอร์รัปแฮนเดอร์ซึ่งเป็นโค้ดของ OSอินเทอร์รัปต์แฮนเดอร์เข้ามาทำงานปุ๊บ OS ก็คือจังหวะ OS กลับเข้ามาทำงานทุกครั้งแล้วก็ถ้าไทม์เมอร์อินเทอร์รัปต์หมายความว่าไทม์สไลด์มันหมดนะครับพอไทม์สไลด์มันหมดปุ๊บไอ้ OS เข้ามาทำงาน OS ก็ต้องไปเลือก process ใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนที่ OS จะเลือก process ใหม่ขึ้นมาสิ่งแรกมันรู้ว่าจะต้องมีการswitch process เนี่ยเมื่อมันรู้ว่ามีการ switch process มันก็จะ copy state ของ process เก่าซึ่ง state ที่ว่าเนี่ยก็คือ state ที่อยู่ใน register ต่างๆคือค่าที่อยู่ใน register ต่างๆใน CPU copy ไว้ใน memory ซึ่ง memory นี่เป็น memory ของ kernel เพราะตอนที่คุณโหลด OS เข้ามาเนี่ย kernel จะจอง memory แล้วก็ resident อยู่ตรงนั้นคือ memory ของ kernel เนี่ยมันจะไม่มีใครมาแย่งได้นะ kernel จองไว้หมดแล้วนะครับแล้วในที่นั้นน่ะมันจะเป็นที่ที่มันจะใช้เก็บเขาเรียกว่าคอนเทกต์นะไอสิ่งที่อยู่ในรีจิสเตอร์เนี่ยเก็บคอนเทกต์ของ process ต่างๆนะแล้วก็จะเก็บค่าอย่างเช่น process table ของ process ต่างๆแล้วก็ที่อยู่ในส่วนนั้นใน data structure ตรงนั้นของ kernel นะkernel จะ copy ตรงนี้ไปเสร็จแล้วตอนที่มันจะ run process ใหม่มันก็จะเอาค่าที่เป็นสเตทของ process ที่เป็น process ใหม่ที่มันเรียกมาดั้มเข้ามาไว้ที่copy เข้ามาจาก memory มาไว้มาที่ register ของเครื่องมาที่ register ของเครื่องแล้วหลังจากนั้นมันจะ switch mode ของการทำงานให้เปลี่ยนเป็น user mode นะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะปล่อยให้ CPU ทำงาน CPU ก็จะคือ CPU นะคือตัว kernel เนี่ยมันเหมือนกับมัน copy ไอตัวค่าตรงนั้นเข้ามาไว้ที่ CPU ตอนนั้นมันยังใช้งาน CPU อยู่นะตอนที่มัน copy ค่าตรงนั้นเข้ามาใน CPU ทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นคือมันทำลายตัวเองเพราะว่าตอนนั้น CPU จะไม่ใช่หลังจากที่มัน copy ทุกอย่าง context switch ทุกอย่างเข้ามาที่ตัว register พวกนี้เนี่ยนะตอนนั้น CPU ไม่ได้จะหลัก instruction ถัดไปเนี่ยจะเป็น instruction ที่ CPU จะทำให้กับ process ใหม่ไม่ได้ทำให้กับ kernel ละนะ kernel จบละจบการทำงาน
ราะฉะนั้นคราวนี้ตัว kernel เนี่ยมันทำงานยังไงตัว kernel จริงแล้วมันก็คือตัว handler ต่างๆครับมันเป็น handler ต่างๆที่มันจะถูกเรียกกลับเข้ามาตอนที่มีอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อมันจะถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้ไปทำนะฮะเป็นการบ้านเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องตอนที่ OS เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่มี timer interrupt เกิดขึ้นนะครับ timer interrupt คือก่อนที่อย่างสมมุติว่า kernel จะไปโหลดเอา process ใหม่เข้ามาใช่ไหมฮะตอนนี้มันเอากำลังจะโหลดเอา register ของ process ใหม่เข้ามาก่อนนี้มันจะโหลด register หรือว่า context ของ process ใหม่เข้ามาเนี่ยมาทำให้มารันบน CPU แล้ว CPU ก็จะกลายเป็นของ process ใหม่ process นั้นเนี่ยนะครับทำยังไง kernel ถึงจะกลับเข้ามา control CPU อีกครั้งหนึ่งได้นะครับมันก็จะต้องไปรันไปเซตค่าสิ่งที่เรียกว่า interrupt timer ก่อนซึ่งไอ้ interrupt timer เนี่ยจะนับจะเซตให้เป็นค่าของเท่ากับค่าของ time sliceสมมติว่าคุณให้ time slice เป็นประมาณ100นาโนเซคันด์มันก็จะเซตไว้เลย100นาโนเซคันด์แล้วหลังจากนั้นพอคุณปล่อยให้ CPU เนี่ยเป็นของ process นั้นมันก็จะเริ่ม timer จะเริ่มเคาท์ดาวน์199 98ไปเรื่อยๆพอไปถึง0เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเจเนเรตสัญญาณ interrupt ขึ้นมาขัดจังหวะการทำงานของ CPU นะแล้วตอนนั้น CPU รันคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ของ process นั้น CPU จะไม่สนใจ CPU พอมันเห็น interrupt ปุ๊บมันจะไปเรียก interrupt handler CPU เข้าไปทำงานใน interrupt handler นะครับแล้วก็ interrupt handler ก็จะเป็นตัวที่จะเข้ามาเสร็จแล้วก็อันขั้นแรกเลยก็คือจะ copy state ไปไว้ที่ตัวนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของไอเดียของการทำงานแต่คราวนี้ state indirection เนี่ยนะครับเป็นวิธีการออกแบบ CPU แบบที่แทนที่จะมีพวก context ต่างๆอยู่ภายใน processor นะก็เปลี่ยนไปเป็น pointer อันเดียวเรียกว่า register block pointer นะครับเป็น pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งของ memory นะในที่นี้ก็เป็น memory ของ virtual machine monitor นะฮะอันนี้คือคุณมี virtual machine monitor มาทำตัวเป็น operating system ของเครื่องจริงๆเครื่องนี้นะคราวนี้ virtual machine monitor มันจะรองรับ virtual machine กี่อันมันก็จะมี data structure อยู่ใน memory นะครับซึ่งเป็นค่าของ register ต่างๆของ virtual machine แต่ละเครื่องนะครับคราวนี้เวลาที่จะมีการ switching contextนะครับอย่าง Virtual Machine เครื่องนี้ VM 1จบกันหมด Time Slice แล้วจะเลื่อนไปเป็น VM 2ไอตัว Processor ก็แค่เปลี่ยนค่า Pointer ตรงนี้นะครับมันก็จะสวิตช์การทำงานได้นะครับอันนี้แล้วก็ไอเดียของมันก็คือโหลด Register Block Pointer นะครับแล้วก็บลา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 โปรแกรม Counter แล้วก็เซตให้โปรแกรม Counter ของVirtual Machine เครื่องใหม่ทำงานนะครับแล้วก็บลา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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้คือคุณไปดูในรายละเอียดตรงนี้เอานะครับคราวนี้ส่วนที่ซึ่งเดี๋ยวบางทีผมจะทำเป็นTextbook สไลด์ของ Textbook เป็นแพ็กเกจของ Textbook แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับอันนี้ก็คือการทำ context switching จะเกิดได้เร็วมากเพราะคุณแค่เปลี่ยนตัวค่าของ pointer นะครับในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือ state copying state copying นี่คือคุณมี processor อยู่ใน processor ก็จะมี register เหมือนอย่างที่เรารู้จักกันมี register โปรแกรม counter มี register อะไรๆๆอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เวลาที่เกิดการทำเวลาที่คุณจะswitch จาก virtual machine เครื่องที่1มาเป็น virtual machine เครื่องที่2เนี่ยไอตัวก็จะต้องเกิดทำการทำ context switching โดยการ copy state นะครับจาก processor กลับไปไว้ใน memory แล้วก็มีการ copy state ของ register ของ virtual machine เครื่องใหม่เนี่ยไปไว้ที่ processor แล้วก็ปล่อยให้ processor รันนะครับอันนี้เป็นแบบที่เหมือนกันที่เรารู้จักกันใช่มันก็ต้องมีตัวเก็บไว้เพื่อของใช่ใช่ตัวที่จะเก็บก็คือตัวที่จะเก็บก็คือตัวที่เข้ามาทำงานในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
และตัวที่จะเข้ามาทำงานในช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาทำงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านก็คือตัว Virtual Machine Monitor หรือว่า OS นั่นเองนะครับใช่ OS ของ VM เก็บนะก็คือหรือว่าตัว Virtual Machine Monitor มันเก็บคราวนี้มันจะรู้ได้ไงก็คือว่าตัว Virtual ตัวอันนี้มันเป็น Data Structure ของตัว Virtual Machine Monitor Memory ครับเวลาที่มันโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็มันก็แค่มีตัวแปรนึงนะครับที่จะเก็บว่าตอนนี้มันรันบนช่วงมีทีมเครื่องไหนแล้วตรงนี้มันก็อาจจะใช้ราวโรบินหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับขึ้นไปหรือว่าใช้policy แบบselection process selection policy แบบนั้นแบบนี้อะไรก็แล้วแต่โอเคคราวที่2แบบนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับเขาอันแรกเร็วกว่าตอนไหนตอนทำคอนเทกต์สวิตชิ่งแล้วข้อเสียของมันอ่ะข้อเสียของมันแรกถ้าเทียบกับตัวนี้เวลาทำคอนเทกต์สวิตชิ่งมันจะใช้ทำไมตรงนี้มันถึงช้ากว่ามันต้องก๊อปปี้ค่าทั้งหมดใช่มั้ยนั่นแค่เปลี่ยนค่าของพอยเตอร์อย่างเดียวใช่แต่อันนี้ต้องก๊อปปี้ค่าทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ดีกว่าอันสเตทคอปปี้ยังดีกว่าสเตทอินเลคชั่นตรงไหนเมื่อกี้สิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่มันทำให้เราเห็นแล้วเราโฟกัสความแตกต่างระหว่าง2อันนี้คือตอนที่มันเป็นตอนที่ทำคอนเทกต์สวิตชิ่งใช่ไหมความแตกต่างคราวนี้ไอข้อเสียมันจะไม่ได้อยู่ที่โฟกัสตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการทำคอนเทกต์สวิตชิ่งมันไม่ใช่มันเป็นส่วนของสิ่งที่ไม่ได้โชว์ไม่ได้โฟกัสให้เราเห็นแต่ว่ามันซ่อนอยู่เพราะว่าเวลาเราดู2อันนี้เราจะเห็นโฟกัสชัดเจนว่าคอนเทกต์สวิตชิ่งมันการทำคอนเทกต์สวิตชิ่งมันต่างแล้วก็ไอ้แบบแรกเนี่ยดีกว่าแบบ2แต่ถ้ามันมีการทำคอนเทกต์สวิตชิ่งเป็นโฟกัสก็ต้องมีส่วนที่ไม่ใช่คอนเทกต์สวิตชิ่งคอนเทกต์สวิตชิ่งถ้าดูในช่วงของไทม์เฟรมคอนเทกต์ในช่วงระยะเวลาการทำงานของ CPU คอนเทกต์สวิตชิ่งจะเกิดขึ้นตอนแรกแล้วก็ตึ๊ดพอเสร็จทำงานไปเสร็จแล้วก็ตึ๊บสวิตช์อีกทางนึงแล้วก็ตึ๊ดแล้วก็สวิตช์อีกทีนึงอันนั้นคือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดการสวิตช์ครับไอช่วงเวลาที่ไม่เกิดการสวิตช์อ่ะแบบไหนดีกว่ากันในช่วงเวลาที่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์สวิตช์แบบแรกถ้าสมมุติว่าการบวกลบค่าไม่ได้ทำใน processor มันทำการบวกลบค่าโดยไปดึงค่าของรีจิสเตอร์ค่าต่างๆของรีจิสเตอร์จากเมมโมรี
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ processor นะฮะคือ processor มันก็คงจะมี register ของมันอยู่นะเป็น register ที่ใช้สำหรับ ALU ใช้พวกโหมดลบคูณหารอะไรนะแต่ในที่นี้ไอ้ค่าของ register ของ process ต่างๆเนี่ยมันของแต่ละ virtual machine เนี่ยมันอยู่ในเมมโมรีเวลาที่สมมติว่าผมจะทำการบวก instruction ผมบอกว่าบวกค่าใน register A นะบวกค่าในกับค่า register B แล้วก็เอาไปเก็บใน register C นะ CPU จะต้องไปดึงค่าของ register Aจากนี้โหลดเข้ามาที่นี่ไปดึงค่า register B จากนี้โหลดเข้ามาที่นี่ในขณะที่ในช่วงเวลาที่มันทำงานในขณะที่แบบที่สองในแบบที่2นี่มันก็ทำงานในโปรเซสเซอร์ก็ทำงานกับค่าพวกนี้เลยเปลี่ยนแปลงค่าอะไรอะไรพวกนี้เลยไม่ต้องไปแอคเซสเมมโมรีอีกครั้งไอแบบแรกเนี่ยมันต้องไปแอคเซสเมมโมรีทุกๆครั้งที่มันจะทำนะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีค่าของตัวรีจิสเตอร์ที่อยู่ใน CPU สอดคล้องกับที่เมมโมรีมันต้องสอดคล้องกันเปลี่ยนค่าเมมโมรีเปลี่ยนค่ารีจิสเตอร์ปุ๊บต้องไลค์กลับไปที่เมมโมรีด้วยที่นู่นด้วยนะช้ากว่ากันมากนะในขณะที่อันนี้ทำอะไรก็ทำไปบนรีโมทนะครับนั่นคือ state copy in state direction นะครับเพราะนั้น state copy in ถูกใช้นะมากกว่านะครับก็คราวนี้อันนี้ก็คือการสวิชนะในรายละเอียดของการสวิช virtual machine นะครับก็เวลาที่ virtual machine ทำงานนะครับfirst virtual machine active เสร็จแล้วก็ interrupt timer interrupt เกิดขึ้นนะครับพอ timer interrupt เกิดขึ้นปุ๊บอันแรกก็คือว่า virtual machine monitor นะตรงนี้ก็คือโค้ดของ virtual machine monitor จะถูกเรียกเข้ามาทำงานนะครับ state ของการทำงานของ CPU ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัว virtual machine monitor ของก็เข้ามาทำงานก็อย่างแรกคือ save state ของ virtual machine เครื่องที่เป็นเครื่องแรกเนี่ยนะฮะไปไว้ที่ memory หลังจากนั้นก็คือจะพิจารณานะฮะเลือกว่าจะเอา virtual machine เครื่องไหนเข้ามารันต่อดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะ set timer นะครับ set timer interval หรือว่า timer ตัว clock timer เนี่ยนะครับแล้วก็ enable interrupt นะครับก็คือว่าset clock timer ว่าหลังจากที่ว่าอีกกี่นาโนเซคันด์หรือว่ากี่คล็อกถัดไปมันถึงจะ generate interrupt ที่เป็น timer interrupt ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกนี้มันจะมีฮาร์ดแวร์แยกต่างหาก CPU แค่ส่งค่าไปที่ฮาร์ดแวร์ตรงนั้นแล้วก็ไอตัวคล็อกฮาร์ดแวร์มันก็จะทำงาน generate interrupt เองนะครับตรงนี้มีการ enable interrupt ด้วยนะเพราะว่าอย่างในช่วงนี้นะครับคือ CPU เนี่ยบางทีมันก็จะต้อง disable interrupt นะเพื่อที่จะไม่ที่อย่างโดยเฉพาะยิ่งในการทำงานของ operating system ที่ไม่อยากจะให้ interrupt เข้ามาขัดจังหวะการทำงานของ OS เองเนี่ยมันก็จะ disable ไว้นะครับส่วนใหญ่เวลาที่มีการ disable interrupt ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่นานนะมันจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ enable interrupt นะครับแล้วก็เอา restore ไอ้ตัว virtual machine monitor restore ไอ้ตัว context ของ virtual machine เครื่องใหม่จาก memory แล้วหลังจากนั้นก็ set โปรแกรม counter นะครับset โปรแกรม counter ไปที่ interrupt handler ของตัว interrupt handler ของ OS ที่เป็นของ virtual machineเครื่องถัดไปนะครับก็คือว่าอันนี้เหมือนกับเป็นเคสที่คุณอ
เป็นเคสที่เราจะพิจารณานะครับอย่างเวลาที่สมมุติว่ามี virtual machine เครื่องหนึ่งรันอยู่เสร็จแล้วก็มี virtual machine เครื่องที่สองนะฮะแล้วก็ virtual machine เครื่องที่สองรันขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วอาจจะเป็น virtual machine เครื่องใหม่นะครับตัว virtual machine monitor เนี่ยมันก็จะเซตนะฮะตัวโปรแกรมเคาน์เตอร์ไปที่ timer interrupt handler ของ OS นะที่เป็นเครื่องใหม่นะขึ้นมานะก็คราวนี้ไอ OS เครื่องใหม่เนี่ยนะครับก็จะไปพิจารณาแล้วว่าจะทำอะไรต่อไปเพราะไอตัว timer interrupt handler ของ OS เครื่องใหม่ก็จะเป็นตัวที่จะไปก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ kernel ของ OS เครื่องใหม่นะเป็นโค้ดของ kernel ของ OS เครื่องใหม่ที่มันจะไปพิจารณาว่าจะเอา process เข้าอันไหนเข้ามาใช้งาน CPU อะไรพวกนี้เพราะตอนนี้คุณไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ context switching ของ process นะแต่เป็น context switching ของ virtual machine แล้วก็virtual machine แต่ละเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีสถานะของการทำงานที่เป็นสถานะของตัวของมันเองครับแล้วก็มันก็จะมี virtual machine แต่ละเครื่องจะมีสถานะการทำงานของ process ที่อยู่ในนั้นแล้วก็สถานะของการทำงานของ guest operating system ที่อยู่ในนั้นครับเพราะนั้นเวลาที่คุณ switch การทำงานจาก virtual machine เครื่องหนึ่งไปยัง virtual machine อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับไอสถานะการทำงานเบื้องต้นเนี่ยคุณก็จะเซตให้มันไปทำงานที่ operating systemของเครื่องนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันต่อไปโอเคก็นะการเซตไทม์เมอร์ของ VM เครื่องใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับถ้ามีอยู่2แบบนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบที่ทำงานต่อจากรอบของการทำงานรอบเดิมนะครับมันก็จะเซตไทม์เมอร์ให้ทำงานต่อไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มี virtual timer interrupt นะหรือว่าเป็น timer interrupt ของรอบของการทำงานรอบเดิมของ virtual machine เครื่องนี้มันก็จะเซตไปที่interrupt handler ของ guest OSซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะต้องไป trace ไปจำลองการทำงานของ virtual machine หากันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนคราวนี้ในเรื่องของชนิดของ virtual machine นะคุณก็จะเห็นว่าอันนี้จะมีอยู่2ระดับนะฮะ2ระดับของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์ที่มีระดับที่มันเป็นมัลติโปรแกรมมิ่งฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นมันจะมี2ระดับก็คือเป็นระดับของ privilege level privilege mode กับ non privilege mode หรือ system mode กับ user mode ครับอันนี้เป็น security protection ของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะฮะซึ่งใน system mode หรือว่า privilege mode เนี่ย OS เท่านั้นถึงจะเป็นคนที่จะรับนะครับตัวที่เป็น manager หรือว่า system ของเครื่องเท่านั้นที่จะรับได้นะเพราะว่าคุณมีรีซอร์สต่างๆว่าจะเป็น CPU memory มีรีซอร์สเดียวในขณะที่คุณต้องการให้ตัว entity ไม่ว่า entity ที่รันอยู่ข้างบนจะเป็น process นะหรือว่า entity ที่รันอยู่ข้างบนจะเป็น virtual machine แล้วต้องการที่จะมาใช้รีซอร์สอย่างเงี้ยไอตัว OS หรือว่า manager จะต้องเป็นคน switching นะครับจะต้องเป็นคน switching รีซอร์สพวกนี้ให้ไม่ว่าจะเป็น IO หรือว่าเป็นอะไรอย่างสมมติว่าคุณจะใช้web browser นะ web browser ก็อยากจะออกเน็ตนะฮะตัว Microsoft Word บางทีมันก็อยากจะออกเน็ตนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้นะหรือว่าไอตัวคุณเล่นเกมอยู่เกมก็อยากจะออกเน็ตแต่ว่าเน็ตมันมีอินเทอร์เฟซอยู่อันเดียวนะครับคนที่ต้องจัดการก็คือ OS นะเช่นเดียวกัน Virtual Machine หลายเครื่องทำงานพร้อมๆกันแต่ว่าคุณมี Physical Resource อยู่อันเดียวตัวที่ต้องจัดการก็คือ Virtual Machine Monitor นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ Resource ได้ก็คือคนที่คอนโทรลฮาร์ดแวร์ถ้าเป็นแบบเก่าก็คือ OS control hardware แต่ว่าถ้าเป็นแบบ D แบบnative virtual machine system นะฮะตรงนี้ virtual machine monitor จะเป็นคนที่ control hardware แล้วก็คุณก็ต้องมี guest operating system นะที่ถูกรันขึ้นมาสำหรับ virtual machine แต่ละเครื่องที่จะติดต่อแล้วก็ท
้าอยากจะใช้งานฮาร์ดแวร์จริงๆก็จะต้องทำผ่านตัว Virtual Machine Monitor นะครับเพราะฉะนั้นตัว Guest Operating System จะรันจะย้ายตัว Guest ตัว Operating System จะรันอยู่ใน Non-Privileged Mode หรือว่า User Mode นะแบบที่3นะครับเป็นแบบ User Mode Hosted World VM นะครับอันนี้เป็น VMware Workstation เป็น Virtual Box นะครับในแบบที่เป็นสมัยก่อนนะรุ่นแรกๆนะ Virtual PC Private PC หรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับพวกนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบน Host Operating System แล้วก็จะมาเป็นตัวที่จะ Emulate นะฮะรันทุกๆอย่างนะครับจำลองทุกๆอย่างในตัวซอฟต์แวร์นี้แล้วก็คุณก็รัน Guest OS กับ Application ตรงนี้คราวนี้สิ่งที่มันจำลองคืออะไรก็คือตัว Binary Code นั่นแหละคุณป้อน Binary Code ให้มันแต่ว่ามันอ่าน Binary Code เข้าไปคุณเองก็เขียนได้คุณพวกเราเองเขียนได้ถ้าให้เวลาพวกเราเยอะๆนะเราไม่ต้องทำมาหากินหรืออะไรทั้งหมดแต่ว่าพวกแต่คนที่เขาก็ทำก็คือเอา Binary Code เอา Manual ของ Intel หรืออะไรพวกนี้มาแล้วคุณก็นี่เอา binary code มาถ้าคุณเจอ binary code อันนี้อ่านเข้ามาปุ๊บคุณเขียนโปรแกรมภาษา C ภาษา Python ภาษา Fortran ภาษาอะไรก็ได้นี่ก็ได้นะครับอ่านโค้ดตรงนั้นมาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็มาพิจารณาว่า binary code แบบนี้มันหมายถึงการบวกนะครับผมก็เอาค่าที่อ่านได้มาจากไอตัว binary code เนี่ยนะครับแล้วก็เอาค่าของสิ่งที่ป้อนเข้ามาจากโค้ดค่าต่างๆนี้เอามาเสร็จแล้วก็มาทำการบวกเลยผมมาทำเรียกฟังก์ชันบวกในตัว high level language ของผมทำไปเลยนะใน C++ เนี่ยนะทำให้เลยเสร็จแล้วก็ไปสร้าง variable ที่เป็น variable จำลองที่จำลองพวก register ต่างๆของอันนี้ให้คือคุณสามารถที่จะทำได้นั่นเป็นวิธีการที่จะทำ virtual machine ที่เป็น interpreter based virtual machine นะครับที่จะรันแบบนี้ก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันคุณก็จะเห็นว่ามันช้านะฮะมันช้านะฮะอย่างเวลาที่คุณรันภาษา C กับรันไฟตอนอินเตอร์พรีตทุกคำสั่ง Python interpreter นะคุณไม่มี Python compiler ใช่มั้ยฮะนะพวกเรามีใครไม่มีไม่มีโอเคมันก็รันอินเตอร์พรีตแต่ละไลน์นะครับเหมือนภาษาเบสิกภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือแบบก็ไอตัวซอฟต์แวร์มันเกี่ยวอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับแต่มันช้านะครับปัญหาของมันก็คือมันช้านะครับเพราะว่ามันทำทุกอย่างบนฮาร์ดแวร์แต่ในอันนี้นะครับเป็น dual mode hosted virtual machine อันนี้เป็นอันที่การทำงานคนที่พัฒนาตัว Virtual Machine Monitor กับคนที่พัฒนา Host OS เนี่ยร่วมมือกันนะครับก็คือว่ามันเพื่อให้การทำงานของไอ้ Guest OS เนี่ยมันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น Host OS เนี่ยนะครับคือ Host OS เองก็ต้องแข่งกับไอ้พวกนี้นะถ้าอยากจะซัพพอร์ตอย่าง Linux อย่างเงี้ยนะฮะ Linux ตอนที่มี Virtualization มาแรกๆก็จะมี Sensor มี VMware ESX มีอะไรๆพวกนี้มาแล้ว virtualization มันเป็นเรื่องใหญ่นะ Linux นะLinux Torvalds ไม่ชอบ virtualization เพราะมันทำให้การทำให้ OS ของเขาเนี่ยมันแบบว่ามันต้องอะไรยุ่งยากมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะผสม virtualization ของ Linux เข้าไปยังไงให้กับบน Linux แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องการทำให้มันมีประสิทธิภาพพอๆกับแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นในทางเลือกของเขาก็คือว่าเขาก็ต้องเจาะรูให้ใน OSในต่อเปิดช่องทางที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Virtual Machine Monitor ที่พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบน OS พวกนี้สามารถที่จะส่งโค้ดของ Guest Operating System เข้าไปรันบน CPU ได้โดยตรงนะครับเจาะช่องตรงนี้ขึ้นมานะฮะทำให้มันรันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่งไปรันที่ฮาร์ดแวร์นะฮะเพราะฉะนั้นตัว OS รุ่นใหม่ๆนะครับ OS ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Linux Windows หรืออะไรพวกนี้มันทำอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะมันมีช่องที่จะมีช่องนะมี device driver นะฮะพูดง่ายๆคือมี device driver มี IO จำลองนะครับที่ทำให้คุณสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OS นะโดยที่ส่งโค้ดเข้าไปรันบนฮาร์ดแวร์โดยตรงได้นะครับ
นั่นคือ dual mode host virtual machine ซึ่งพวกนี้นี่เราจะไปพูดถึงมันในช่วงในช่วงถัดไปนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะมาในช่วงแรกเรามาโฟกัสที่ virtual machine monitor นะครับมีใครทำส้มตำหรืออะไรการโพสต์โอเคไปพักก่อนไหมไปสี่โมงสี่ครึ่งหรือฮะคือเราไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยแม่หรือว่าจะเอากินในนี้ไปกินไปด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาสักให้หมดสัก2สไลด์นะครับแล้วเดี๋ยวสักสไลด์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพักง่วงมากไหมง่วงโอเคงั้นเดี๋ยวไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับ